ายเสียงเรื่องเมียหลวงทวงแค้นสามีที่ทิ้งขว้างก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะคะเราไปฟังนิยายกันเลยค่ะเสียงหัวเราะคิกคักของหญิงสาวที่แว่วมาตามสายลมทำให้น้ำหนึ่งหยุดเดินเธอก้าวเข้ามาในรีสอร์ทหรูที่เธอและสามีเป็นเจ้าของสายตาที่เห็นตรงหน้าแทบทำให้เธอหยุดหายใจผู้ชายที่เธอเคยรักยืนโอบกอดกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอจำได้ดีว่าเป็นเลขาคนสนิทของเขาพีทีน้ำหนึ่งเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทีระหันมามองน้ำหนึ่งภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายด้วยดวงตาเบิกกว้างเขาไม่คิดเลยว่าน้ำหนึ่งจะมาที่นี่น้ำหนึ่งคุณมาได้ยังไงเขาปล่อยมือจากผู้หญิงคนนั้นแล้วเดินเข้ามาหาน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก้าวถอยหลังเธอมองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดทำไมพี่ทำแบบนี้กับน้ำน้ำผิดอะไรทำไมถึงนอกใจน้ำคะเธอตะเบงเสียงใส่เขาเนื้อตัวสั่นเทาพี่ขอโทษน้ำไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วพี่คงไม่มีอะไรต้องปิดน้ำอีกพี่กับคุณมีย่าเรากำลังจะมีลูกด้วยกันคำสารภาพของธีระเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางศีรษะของน้ำหนึ่งเธอหันไปมองหญิงสาวที่มีชื่อว่ามีย่าด้วยสายตาที่มีแต่คำถามมากมายว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงกล้ามายุ่งกับสามีของเธอทั้งๆที่รู้มาโดยตลอดว่าเธอกับธีระเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทำไมถึงทำกับน้ำอย่างนี้คะคุณมีย่ามีย่าขอโทษค่ะคุณน้ำแต่มีย่ากำลังท้องคุณช่วยหลีกทางให้มีย่าเถอะนะคะนึกเสียว่าเห็นแก่เด็กที่กำลังจะเกิดมาน้ำหนึ่งมองชายหญิงที่หักหลังเธอด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวเม้มริมฝีปากเข้าหากันแล้วกำมือแน่นก็ได้น้ำจะหย่าให้พี่แต่ที่น้ำหย่าไม่ได้เห็นแก่เด็กในท้องของมีย่าหรอกนะแต่น้ำคิดว่าน้ำคงอยู่กับผู้ชายอย่างพี่ไม่ได้อีกต่อไปลาก่อนนะคะหวังว่าพี่คงจะเป็นสามีและพ่อที่ดีของลูกคงจะไม่ทำแบบนี้กับมีย่าอีกฉันไปก่อนนะคะคุณมีย่าขอให้คุณโชคดีพูดจบน้ำหนึ่งก็สะบัดหน้าแล้วเดินออกไปทิ้งอดีตที่แสนปวดร้าวไว้ที่นั่น2อาทิตย์ต่อมาเธอก็นัดกับธีระมาเซ็นใบหย่าที่อำเภอแล้วชีวิตคู่ระหว่างเธอกับธีระก็ได้จบลงภายในวันนั้น6เดือนผ่านไปเสียงเครื่องยนต์ของรถหรูที่จอดเทียบหน้าโรงแรมระดับ5ดาวเรียกสายตาผู้คนให้หันมามองน้ำหนึ่งในชุดราตรีสีแดงสดหญิงสาวก้าวลงด้วยท่วงท่าสง่างามราวกับราชินีเธอเดินเข้าไปในงานอย่างมั่นใจแม้ในหัวใจลึกๆจะเต้นแรงคุณน้ำหนึ่งครับเสียงของปีติชายหนุ่มที่ยืนรออยู่ไม่ไกลเรียกเธอให้หลุดจากภวังค์ฉันมาช้าหรือเปล่าคะไม่เลยคุณมาตรงเวลาเป๊ะปีติยิ้มกว้างให้กับเธอก่อนจะยื่นแขนให้เธอคล้องพวกเขาก้าวเข้าไปในงานพร้อมกันดึงดูดทุกสายตาเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบงานนั่นใช่น้ำหนึ่งหรือเปล่าดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่ฉันได้ยินว่าเธออยากกับคุณธีระไปแล้วนี่น้ำหนึ่งได้ยินทุกคำนินทาแต่เธอไม่สนใจเธอเดินตรงไปที่เวทีซึ่งธีระยืนพูดอยู่ท่ามกลางผู้คนที่รายล้อมสายตาของเขาเหลือบมามองเธอธีระตกตะลึงในความสวยสะพร่างของอดีตภรรยาน้ำหนึ่งเสียงเรียกแผ่วเบารอดออกมาจากริมฝีปากของเขาแต่น้ำหนึ่งกับเพียงแค่ยิ้มบางๆและปลายตามองเขาอย่างเย็นชายินดีด้วยนะคะดูเหมือนว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากเลยเธอพูดอย่างเรียบเฉยและยกแก้วไวน์ขึ้นจีบธีระขมวดคิ้วกับท่าทางของเธอเธอไม่เหมือนเดิมหญิงสาวที่อ่อนโยนที่เขาเคยรู้จักหายไปไหนเหลือเพียงหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและเย็นชาคุณมาที่นี่ทำไมเขาถามด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันเป็นหุ้นส่วนใหม่ของโครงการที่คุณกำลังพูดถึงไงคะคุณธีระคำตอบของเธอทำให้เขาชะงัก
ทุกคนในงานหันมามองอย่างประหลาดใจหุ้นส่วนชายหนุ่มทวนคำแล้วเลิกคิ้วสูงใช่ค่ะหุ้นส่วนที่คุณคงไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเธอตอบแล้วยิ้มก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ธีระยืนอึ้งอยู่กลางงานหลังจากที่น้ำหนึ่งก้าวออกจากห้องจัดเลี้ยงทุกคนในงานเริ่มพูดคุยกันเรื่องของเธอคุณน้ำหนึ่งกลับมาในฐานะหุ้นส่วนใหม่ได้ยังไงฉันคิดว่าเธอแยกทางกับคุณธีระไปแล้วใช่แถมยังดูมั่นใจแล้วก็สวยขึ้นเยอะเลยนะไม่ใช่ผู้หญิงเงียบๆเรียบร้อยเหมือนเดิมในขณะที่ธีระสัมผัสได้ถึงสายตาของคนรอบข้างที่จับจ้องมายังเขาราวกับกำลังรอคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับน้ำหนึ่งในขณะที่น้ำหนึ่งเดินออกมาจากงานในใจของน้ำหนึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนเธอยิ้มออกมาราวกับพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกเจ็บปวดภาพในอดีตผุดขึ้นมาในความคิดภาพที่เธอเห็นเขากับมีย่าอยู่ด้วยกันเขารักผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เธอคุณน้ำหนึ่งคุณโอเคไหมครับเสียงของปิติปลุกให้เธอหลุดออกมาจากความคิดฉันโอเคค่ะเธอตอบเสียงแผ่วเบาปิติหยุดเดินแล้วจับมือเธอมากุมเอาไว้ผมเป็นกำลังใจให้คุณนะครับผมรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้คุณควรจะเริ่มต้นใหม่ไม่ควรจะกลับไปหาอดีตอีกฉันไม่กลับไปหาเขาแน่ๆค่ะฉันมาที่นี่เพราะฉันอยากให้เขารู้ว่าฉันไม่ได้เป็นคนแพ้เธอตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นในวันถัดมาณที่ประชุมของบริษัททุกคนต่างพูดคุยกันถึงเรื่องหุ้นส่วนใหม่ที่เข้ามาอย่างกระทันหันคุณน้ำหนึ่งเธอจะมาเป็นผู้บริหารคนใหม่ผมว่าเธอเก่งมากนะที่มาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวเองผู้บริหารหนุ่มคนหนึ่งกระซิบกับอีกคนใช่เธอทั้งแกร่งและทั้งเก่งกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากธีระนั่งฟังบทสนทนาเหล่านั้นโดยไม่ได้พูดอะไรเขาไม่รู้เลยว่าน้ำหนึ่งกำลังวางแผนทำอะไรอยู่เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังขึ้นในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทวินกรุ๊ปทุกสายตาหันมามองเมื่อน้ำหนึ่งเดินเข้ามาในฐานะผู้ถือหุ้นคนใหม่เธอแต่งตัวในชุดสูทสีขาวสะอาดตาพร้อมกับความมั่นใจที่สะกดทุกคนในห้องที่นั่งของเธออยู่ฝั่งตรงข้ามกับธีระสามีเก่าสายตาที่เขามองมาทั้งเย็นชาและสงสัยแต่น้ำหนึ่งยิ้มกลับไปบางๆราวกับว่าเธอไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรในฐานะที่คุณน้ำหนึ่งเป็นหุ้นส่วนคนใหม่ดิฉันอยากทราบว่าคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบริษัทในไตรมาสหน้ายังไงบ้างคะคุณอรัญญาหญิงในวัยกลางคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ถามขึ้นดิฉันคิดว่าโครงการที่กำลังจะดำเนินอยู่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทุกคนในห้องถึงกับเงียบนิ่งธีระขบกรามแน่นเขารู้ว่าน้ำหนึ่งกำลังพุ่งเป้าตรงมาที่เขาคุณหมายความว่ายังไงครับทุกอย่างในโครงการโปร่งใสและเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องการจัดการมาก่อนธีระตอบเสียงหนักน้ำหนึ่งหัวเราะเบาๆก่อนจะวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะฉันก็ไม่ได้พูดว่าคุณมีปัญหานี่คะแต่ฉันอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกอย่างโปร่งใสคุณกำลังกล่าวหาว่าผมไม่โปร่งใสอย่างนั้นเหรอคุณเพิ่งเข้ามาบริหารใหม่คุณจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทธีระเริ่มเสียงดังและควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้น้ำหนึ่งยิ้มมุมปากตอนนี้ธีระกำลังเข้ามาในเกมที่เธอวางเอาไว้แล้วถ้าโปร่งใสจะร้อนตัวทำไมล่ะคะฉันคิดว่าคุณควรจะให้ความร่วมมือกับโปรเจกต์ในครั้งนี้น้ำหนึ่งจ้องเขม็งไปที่ธีระธีระมองตอบกลับมาด้วยดวงตาที่หวาดหวั่นหลังจากการประชุมจบลงธีระเดินกลับเข้ามาที่ห้องทำงานพร้อมกับมีย่าในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยคำพูดของน้ำหนึ่งคุณดูเครียดนะคะมีย่าพูดพางนวดไหล่ให้เขาเบาๆแต่เขากลับผลักมือเธอออกผมอยากอยู่เงียบๆเขาตอบห้วนๆทำให้มีย่าหน้าเสียร่างใหญ่
เอนหลังพิงที่เก้าอี้แล้วถอนหายใจออกมาหนักๆน้ำหนึ่งนั่งอยู่ในห้องทำงานของเธอพลางอ่านเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่เธอให้ตรวจสอบเธอพบหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าโครงการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคุณปิติคะฉันคิดว่าฉันเจอจุดอ่อนของเขาแล้วแหละค่ะเธอพูดกับปิติที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามปิติยิ้มคุณแน่ใจนะว่าคุณอยากจะเดินเกมนี้ต่อถ้าคุณเปิดโปงเขามันอาจไม่ใช่แค่ธุรกิจที่จะพังแต่ชื่อเสียงของเขาทั้งหมดจะจบลงน้ำหนึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งเธอรู้ว่าเธอกำลังเล่นเกมที่อันตรายแต่ความเจ็บปวดในอดีตทำให้เธอไม่สามารถถอยหลังได้ฉันไม่สนหรอกค่ะฉันต้องการที่เขารู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่เขาจะมาเหยียบย่ำได้อีกต่อไปหญิงสาวกำมือแน่นเม้มริมฝีปากเข้าหากันจนเป็นเส้นตรงในดวงตาของเธอมีไฟแห่งความแค้นลุกโชติช่วงขึ้นมาเย็นของวันหนึ่งหลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นน้ำหนึ่งตัดสินใจอยู่ทำงานต่อในห้องประชุมเงียบๆเธอเปิดแฟ้มเอกสารที่รวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อที่เธอสงสัยและขีดเส้นใต้จุดที่เป็นปัญหาพลางคิดถึงแผนการในขั้นต่อไปเสียงเปิดประตูดังขึ้นอย่างแรงน้ำหนึ่งเงยหน้าขึ้นก็พบกับธีระเขาเข้ามาพร้อมสีหน้าขึงขังคุณต้องการอะไรกันแน่เขาเอ่ยถามทันทีที่ปิดประตูเสียงดังน้ำหนึ่งยิ้มมุมปากก่อนจะวางปากกาลงฉันกำลังทำงานไม่เห็นจะต้องเสียงดังขนาดนี้เลยนี่คะเลิกเล่นลิ้นได้แล้วน้ำหนึ่งการที่คุณเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่มันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแน่คุณต้องการอะไรต้องการทำร้ายผมใช่ไหมคำพูดตรงไปตรงมาของเขาทำให้น้ำหนึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งเธอรวบรวมสติได้อย่างรวดเร็วทำร้ายคุณงั้นเหรอคุณคิดว่าฉันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะเธอตอบด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันที่ฉันทำก็แค่ตรวจสอบสิ่งที่ควรตรวจสอบเท่านั้นเองอย่ามาเล่นเกมกับผมน้ำหนึ่งธีระก้าวเข้ามาใกล้สายตาของทั้งคู่ประสานกันผมรู้ว่าคุณต้องการมากกว่านั้นคุณกลับมาพร้อมกับข้อมูลและแผนการมากมายคุณตั้งใจทำให้ผมเสียชื่อเสียงใช่ไหมน้ำหนึ่งลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับเขาโดยไม่หลบสายตาถ้าฉันอยากทำร้ายคุณจริงๆคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งนี้มาถึงตอนนี้ได้เหรอธีระขบกรามแน่นคุณเปลี่ยนไปมากน้ำหนึ่งคุณไม่ใช่คนที่ผมเคยรู้จักอีกต่อไปใช่ฉันเปลี่ยนไปค่ะเพราะฉันเรียนรู้แล้วว่าการเป็นผู้หญิงที่อดทนและเงียบอยู่ข้างๆผู้ชายที่ไม่เคยเห็นค่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขมขื่นผมเคยรักคุณนะธีระเอ่ยเสียงเบาท่ามกลางความเงียบน้ำหนึ่งหัวเราะในลำคอรักคุณเคยรักฉันแล้วตอนที่คุณอยู่กับผู้หญิงอีกคนล่ะคุณเรียกมันว่ารักหรือเปล่าคำพูดของเธอเหมือนลูกธนูที่ยิงตรงเข้าสู่หัวใจของธีระเขานิ่งไปความรู้สึกผิดเริ่มกลับมาหลอกหลอนผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเขาพูดเสียงเบาแต่ยังคงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะตอนนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังคำแก้ตัวฉันมาที่นี่เพื่อทำให้คุณรู้ว่าผลของการที่คุณทำร้ายฉันมันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานคุณธีระรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างกายเขารับรู้ได้ว่าน้ำหนึ่งพูดจริงถ้าคุณต้องการเล่นเกมนี้งั้นเรามาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเขาพูดจบก็เดินออกไปจากห้องทิ้งให้น้ำหนึ่งยืนอยู่คนเดียวเธอมองตามแผ่นหลังของเขาก่อนจะถอนลมหายใจเบาๆแม้ว่าเธอจะพูดด้วยความมั่นใจแต่ในใจลึกๆเธอยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ยังไม่จางหายไปยังไม่ทันที่น้ำหนึ่งจะนั่งลงไปที่เก้าอี้เสียงเล็กหวานก็ดังขึ้นหน้าประตูฉันไม่คิดว่าคุณจะกลับมาที่นี่อีกมีย่าเดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าเบื้องตึงน้ำหนึ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาฉันกลับมาในฐานะหุ้นส่วนใหม่ตั้งแต่นี้เราคงได้เจอหน้ากันบ่อยขึ้นนะคะคุณมีย่าเธอตอบด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันมีย่าได้แต่ยืนนิ่งไม่รู้จะพูดอะไรคุณมีย่าคะคุณคิดว่า
คุณจะยืนอยู่ข้างๆคุณธีระได้ตลอดหรอคะคุณคิดว่าเขาจะไม่ทำร้ายคุณเหมือนกับที่ทำกับฉันหรอคะคำพูดนั้นทำให้มีย่าขมวดคิ้วเธอรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีแต่เธอก็พยายามระงับสติอารมณ์ก่อนจะตอบกลับไปว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาพูดกับฉันแบบนี้มีย่าเสียงสูงและก้าวเข้าไปใกล้น้ำหนึ่งคุณเป็นแค่ผู้หญิงที่ถูกทิ้งไปแล้วทำไมต้องกลับมายุ่งกับเขาอีกฉันไม่ได้ถูกทิ้งแต่ฉันเลือกที่จะเดินออกมาจากเขาต่างหากน้ำหนึ่งมองมีย่าด้วยสายตาของผู้ชนะมีย่าเม้มริมฝีปากเข้าหากันจนเป็นเส้นตรงเธอไม่ยอมให้น้ำหนึ่งมาทำร้ายความสัมพันธ์เธอกับธีระเด็ดขาดแล้วคุณมาที่นี่เพื่ออะไรฉันรู้นะว่าคุณยังคงรักคุณธีระอยู่คุณจะกลับมาแย่งเขาไปจากฉันล่ะสิไม่มีวันหรอกไม่ต้องกลัวหรอกค่ะฉันไม่มีวันแย่งเขาไปจากคุณหรอกผู้ชายเร็วๆแบบนั้นน่ะผู้หญิงคนไหนอยู่ด้วยชีวิตก็คงจะเหมือนอยู่ในนรกหยุดเดี๋ยวนี้นะแกกล้าดียังไงมาว่าคุณธีระมีย่ายกมือขึ้นมากะจะตบปากของน้ำหนึ่งเพื่อสั่งสอนตอนนั้นเองธีระก็ได้เดินเข้ามาเห็นพอดีเขารีบจับมือของมีย่าและกระชากตัวเธอออกมาจากน้ำหนึ่งมีย่าหันมามองธีระด้วยสายตาไม่พอใจปล่อยมีย่านะคะผมไม่ปล่อยคุณจะมาละลานคุณน้ำหนึ่งแบบนี้ทำไมกลับไปที่ห้องทำงานของคุณเดี๋ยวนี้คุณธีระมีย่ากำลังปกป้องคุณอยู่นะคะนางผู้หญิงเลวคนนี้มันจะทำร้ายคุณผมจัดการของผมเองคุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมอีกออกไปได้แล้วธีระชำเลืองมองมาที่น้ำหนึ่งด้วยสายตาสับสนแล้วรีบลากมีย่าออกไปจากห้องน้ำหนึ่งนั่งลงไปที่เก้าอี้ระบายลมหายใจออกมายาวๆนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเธอยังต้องเจอปัญหาอีกมากมายเข้มแข็งเอาไว้หน้าน้ำหนึ่งเธอจะต้องไม่ยอมแพ้ให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีของเธอหญิงสาวบอกกับตัวเองเมื่อน้ำหนึ่งกลับมาที่คอนโดเธอทรุดตัวนั่งลงไปบนโซฟาแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่มองไปยังหน้าต่างที่เปิดออกเห็นแสงดาวที่ส่องกระจ่างในยามค่ำคืนความมืดนานเหมือนเป็นเพื่อนกับเธอในเวลานี้ธีระเขาเป็นคนที่เคยทำให้เธอมีความหวังแต่เขาก็ทิ้งเธอไปความคิดที่หมุนวนในหัวของเธอไม่หยุดเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเปิดกล่องข้อความก็พบกับข้อความที่ธีระเคยส่งให้เธอในวันที่เขาอ้างว่าเขารักเธอมากที่สุดไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะทิ้งฉันไปง่ายๆทั้งที่เขาเคยให้สัญญาเอาไว้เธอพูดกับตัวเองเสียงเบาก่อนจะลบข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์ของเธอขณะนั้นมือของน้ำหนึ่งก็ชะงักเมื่อเห็นข้อความจากปิติขึ้นมาบนหน้าจอคุณน้ำหนึ่งครับทุกอย่างโอเคไหมครับเธออ่านข้อความนั้นแล้วไม่ตอบอะไรแต่คิดถึงปิติขึ้นมาในทันทีปิติเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่ยังคอยอยู่ข้างๆเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากเธอยังคงมีเขาที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาฉันไม่เป็นอะไรค่ะฉันสบายดีหญิงสาวพิมพ์ข้อความตอบกลับไม่ถึง2วินาทีปิติก็พิมพ์ข้อความตอบกลับมาอย่างรวดเร็วคืนนี้คุณอยู่ที่ห้องไหมครับผมอยากไปหาคุณน้ำหนึ่งตอบกลับข้อความด้วยการส่งสติกเกอร์ขำๆไม่นานปิติก็ได้มาถึงที่ห้องของน้ำหนึ่งพร้อมกับรอยยิ้มสดใสและขนมที่เธอชอบคุณโอเคจริงๆใช่ไหมปิติถามขณะยื่นขนมให้น้ำหนึ่งต้องการคนคุยหรือคนปลอบก็บอกมานะครับน้ำหนึ่งหันมามองปิติด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณนะปิติช่วงนี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีปิติยิ้มเล็กน้อยและนั่งลงข้างๆน้ำหนึ่งคุณไม่ได้เจอเรื่องแย่ๆคนเดียวนะคุณยังมีผมจะอยู่ที่นี่เสมอคำพูดของปิติทำให้น้ำหนึ่งรู้สึกอบอุ่นใจเธอยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อว่าบางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเดินทางผิดฉันควรจะเดินออกจากเกมนี้ดีไหมคะปิติหันมามองด้วยแววตาที่จริงจังถ้าตัดสินใจเดินบนเส้นทางนี้แล้ว
ก็เดินให้มันสุดดีกว่าครับผมจะคอยอยู่ข้างๆคุณเองคำพูดของปีติทำให้น้ำหนึ่งรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างประหลาดอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องเดินคนเดียวในเวลานี้ปีติเธอเอ่ยเสียงเบาถ้าวันหนึ่งฉันตัดสินใจที่จะลืมทีระและจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนคุณคิดว่าฉันจะทำได้ไหมคะปิติหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจคุณทำได้แน่นอนน้ำหนึ่งแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าคนที่คุณจะเริ่มต้นใหม่เขารักคุณจริงๆฉันคิดว่าไม่นานฉันคงจะได้เจอคนคนนั้นค่ะปิติเอื้อมมือมากุมมือเล็กนุ่มนิ่มของน้ำหนึ่งเอาไว้แม้ปิติจะเป็นเพื่อนสนิทของน้ำหนึ่งแต่ลึกๆเขากลับรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายเขาหลงรักน้ำหนึ่งมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแต่เขาไม่เคยพูดออกมาเพราะรู้ว่าเธอกำลังมีความสัมพันธ์กับทีระและไม่อยากให้ความรู้สึกนี้ทำลายมิตรภาพของทั้งสองคนในช่วงเวลานี้น้ำหนึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากเขายิ่งรู้สึกว่าไม่สามารถหักห้ามความรู้สึกนี้ได้อีกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดมันออกไปแต่ทุกครั้งที่เขาเห็นน้ำหนึ่งเจ็บปวดเขาก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเจ็บปวดไปด้วยถ้าเธอตัดสินใจที่จะเริ่มใหม่ฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอปิติพูดในใจก่อนจะยิ้มให้กับน้ำหนึ่งอีกครั้งวันที่น้ำหนึ่งเดินออกมาจากห้องประชุมเธอเห็นทีระยืนอยู่ตรงมุมทางเดินดูเหมือนเขาจะรออะไรบางอย่างน้ำหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะทักทายแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมองหน้าเขาได้ทีระมองเธอด้วยสายตาที่เหมือนจะเต็มไปด้วยคำถามวันนี้คุณไปไหนกับใครมาเสียงของเขาดูเย็นชาแต่ก็ไม่สามารถซ่อนความหึงหวงเอาไว้ได้น้ำหนึ่งยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบออกไปว่าไปประชุมกับคุณปิติค่ะเธอตอบสั้นๆพางก้าวไปข้างหน้าปิติอีกแล้วสินะน้ำหนึ่งหันมามองเขาอย่างแปลกใจแล้วทำไมคะเราเป็นเพื่อนกันแค่เพื่อนงั้นหรอแต่ผมคิดว่าเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกนะเขาน่าจะสนใจในตัวคุณมากกว่าน้ำหนึ่งหันมามองทีระด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามแล้วทำไมเหรอคะถ้าเขาจะสนใจฉันทีระทำท่าไม่พอใจก็ไม่ทำไมหรอกแต่อย่าให้ผมดูว่าคุณมีใจให้กับไอ้ผู้ชายคนนั้นก็แล้วกันน้ำหนึ่งรู้สึกอึดอัดเธอไม่เคยเห็นทีระในแง่นี้มาก่อนความหึงหวงแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจปิติเป็นเพื่อนของฉันเขาอยู่ข้างๆฉันคอยให้กำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากทีระหลีตามองน้ำหนึ่งเขาไม่พูดอะไรออกไปแต่รู้สึกปั่นป่วนในหัวใจแต่เขาก็ยังเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะน้ำหนึ่งทีระพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินหายไปเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นทีระก็ไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกหึงหวงนั้นได้เขาพยายามหาคำตอบในหัวของตัวเองว่าเหตุใดเขาถึงรู้สึกแบบนั้นทั้งที่เขาก็เคยทิ้งเธอไปวันหนึ่งทีระมาหาน้ำหนึ่งที่ห้องทำงานหลังจากที่เธอเพิ่งเสร็จจากการประชุมเขาเดินตรงไปยังโต๊ะของเธอแล้วเอ่ยปากขึ้นอย่างไม่เกรงใจผมอยากคุยกับคุณน้ำหนึ่งเงยหน้าขึ้นจากเอกสารเมื่อเห็นทีระเธอก็รู้สึกถึงความตึงเครียดมีอะไรหรอคะคุณรู้ใช่ไหมว่านายปิติเข้าสนใจคุณจริงๆหรือว่าคุณยังไม่รู้เลิกพูดเรื่องนี้เถอะค่ะคุณปิติเป็นแค่เพื่อนฉันและเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยแต่เขาเป็นคนทำให้คุณเปลี่ยนไปทีระพูดออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำและหนักแน่นคุณทีระฉันไม่มีอะไรต้องอธิบายกับคุณเกี่ยวกับคุณปิติอีกคุณควรจะกลับไปดูแลภรรยาของคุณดีกว่านะคะน้ำหนึ่งเขาหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงผมแค่กลัวว่าผมจะเสียคุณไปจริงๆน้ำหนึ่งมองทีระด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและแปลกใจเธอไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำนี้จากเขาเห็นแก่ตัวตอนที่คุณทำให้ฉันเจ็บปวดคุณคิดถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมทีระเงียบไปก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงต่ำขอโทษแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเสียคุณไปจริงๆเช้าวันใหม่น้ำหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นเธอรู้ดีว่าการทวงแค้นจากทีระนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่เธอไม่ยอมแพ้หญิงสาวนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในห้องของเธอมองไปยังภาพถ่ายของธีระและตัวเองในวันแต่งงานซึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดความรู้สึกในใจของน้ำหนึ่งตอนนี้เธอปรารถนาที่จะเห็นเขารู้สึกถึงความสูญเสียและผลที่ตามมาจากการทิ้งเธอไปเป้าหมายต่อไปของน้ำหนึ่งคือการทำให้ธีระรู้ว่าเธอสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเขาน้ำหนึ่งเปิดแท็บเล็ตดูข้อมูลของบริษัทเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมในวันนี้เป็นโอกาสดีที่เธอจะทำให้ธีระรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงหน้าโง่ที่โดนเขาสวมเขาถึงเวลาแล้วที่เธอจะแสดงความสามารถที่เขาเห็นในห้องประชุมที่มีสมาชิกสำคัญหลายฝ่ายนั่งอยู่ธีระนั่งอยู่ที่ปลายโต๊ะโดยมีคณะกรรมการบริษัทนั่งล้อมรอบเขาเขายังคงไม่ได้พูดอะไรและแค่ทำหน้าที่ประธานอย่างมืออาชีพขณะที่น้ำหนึ่งยืนขึ้นและเริ่มเสนอแนวคิดที่เธอเตรียมมาอย่างละเอียดผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณน้ำหนึ่งครับเสียงของหนึ่งในคณะกรรมการดังขึ้นขอบคุณมากนะคะถ้าเราเริ่มทำตามแผนที่ฉันนำเสนอในวันนี้เชื่อว่าจะสามารถทำให้บริษัทเติบโตได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสถัดไปเมื่อสิ้นเสียงของน้ำหนึ่งการประชุมเงียบไปสักพักก่อนจะมีความเห็นชอบจากทุกฝ่ายธีระมองน้ำหนึ่งด้วยแววตาไม่คาดคิดถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรแต่ความรู้สึกในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามเขาคิดในใจว่าน้ำหนึ่งเปลี่ยนไปมากเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เคยอ่อนแออีกแล้วหลังจากการประชุมน้ำหนึ่งเดินออกจากห้องประชุมและกลับมาที่โต๊ะทำงานของตัวเองเธอรู้สึกว่าผลลัพธ์ในการประชุมครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้ธีระเห็นว่าเธอสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาหลังจากประชุมเสร็จธีระเดินมาหาน้ำหนึ่งที่โต๊ะทำงานใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ในตาของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เขาถามด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความสงสัยน้ำหนึ่งเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารมองตรงมายังเขาเปลี่ยนไปยังไงคะเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมเห็นแล้วว่าคุณเก่งมากคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกนะฉันทำอะไรไม่ทราบคะฉันก็ทำงานตามปกติแต่คุณกำลังจะเข้ามาจัดการในบริษัทและเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการบริหารงานของผมน้ำหนึ่งยักไหล่นี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแหละค่ะเธอพูดไปพร้อมกับยื่นเอกสารในมือให้กับเขาธีระก้มลงมองเอกสารดวงตาคู่คมเบิกโตด้วยความตกใจนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคุณคิดจะเอาผมออกจากตำแหน่งหรอแล้วคุณจะกลัวอะไรล่ะคะในเมื่อคุณบริสุทธิ์โปร่งใสไม่เคยคดโกงบริษัทคุณคงไม่กลัวกับข้อมูลปลอมๆพวกนี้หรอกนะคะเขาจ้องหน้าเธอด้วยความโกรธคุณกำลังจะทำให้ผมสูญเสียสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าคุณจะทำให้ผมไม่เหลืออะไรน้ำหนึ่งยืนตรงและสบตากับเขาไม่รู้ค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะทำให้ทุกอย่างพังไปเรื่อยๆฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำให้คุณได้เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองธีระถอนหายใจเขาพยายามควบคุมอารมณ์เขามองไปยังน้ำหนึ่งอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนผมรู้สึกว่าคุณกำลังจะทรยศผมถ้าฉันไม่ทำแบบนี้คุณก็จะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกหักหลังธีระก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเขายืนนิ่งๆผมไม่คิดว่าคุณจะแค้นผมถึงขนาดนี้แต่ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณที่อยากจะทำให้ชีวิตผมพังก็ขอให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการเถอะ1 เดือนหลังจากคณะกรรมการของบริษัทได้สืบสวนข้อเท็จจริงจากข้อมูลของน้ำหนึ่งและพบว่าธีระได้ช่อโกงเงินของบริษัทจริงๆทุกคนต่างลงความเห็นว่าสมควรปลดธีระออกจากตำแหน่งเสียงคีย์การ์ดที่เปิดประตูคอนโดดังขึ้นมีย่าเดินเข้ามาในห้องธีระนั่งอยู่ที่โซฟาสีหน้าของเขาหม่นมองและดูเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาในขณะที่มีย่ามองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ามันเกิดอะไรขึ้นคะที่บริษัทมีข่าวลือเกี่ยวกับคุณบอกว่าคุณโดนปลดออกจากตำแหน่งมันไม่จริงใช่ไหมคะธีระยังคงนั่งนิ่งเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพูดขึ้นว่า
ผมคิดว่าเราต้องคุยกันแล้วล่ะคุณจะบอกกับฉันว่าคุณกำลังสูญเสียทุกอย่างเหรอคะธีระพยักหน้ามีย่าสุดกายนั่งลงไปที่โซฟาดวงตาแดงระเรื่อไม่คิดเลยว่าเธอจะมาตกอยู่ในที่นั่งลำบากกับธีระธีระเงยหน้าขึ้นสบตากับมีย่าด้วยความเจ็บปวดคุณจะทิ้งผมเหมือนคนอื่นๆใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งมีย่ามองธีระด้วยสายตาเปลี่ยนไปเธอไม่มีวันอยู่กับผู้ชายไร้อนาคตหญิงสาวจึงตัดสินใจบอกเลิกธีระเธออ้างว่าเธอไม่สามารถอยู่กับเขาได้เพราะเธอมีภาระต้องดูแลมีทั้งพ่อและแม่และน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือเธอไม่มีปัญญาหาเงินจำนวนมากมาใช้หนี้ให้กับเขาธีระพูดไม่ออกได้แต่ซ่อนน้ำตาเอาไว้เขารู้สึกเจ็บปวดและรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของคนถูกทิ้งณคาเฟ่ในย่านใจกลางเมืองน้ำหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะสบายๆแสงจากหน้าต่างกระทบไปที่แก้วกาแฟในมือของเธอขณะที่สมองของเธอนั้นเต็มไปด้วยความคิดและความกังวลหลังจากที่เธอได้รู้ว่าธีระถูกปลดออกจากตำแหน่งปีติเดินเข้ามาภายในคาเฟ่เขานั่งลงตรงเก้าอี้ตรงข้ามกับหญิงสาวเขาสบตาเธอและเอ่ยขึ้นว่าน้ำหนึ่งครับผมอยากจะขอร้องคุณน้ำหนึ่งมองเขาด้วยความสงสัยขอร้องเรื่องอะไรหรอคะปิติถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเรื่องคุณธีระครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งและสูญเสียทุกสิ่งไปผมรู้ว่าเขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดแต่ตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆผมอยากให้คุณช่วยเขาคุณคงลืมไปแล้วสินะว่าเขาเคยทำอะไรกับฉันมาบ้างแต่ฉันไม่ลืมหรอกค่ะผมรู้ครับว่าเขาเคยทอดทิ้งคุณเคยหักหลังทรยศคุณแต่ตอนนี้คุณก็แก้แค้นเขาแล้วนี่ครับปิติมองใบหน้าที่แดงระเรื่อเขารู้ดีว่าถึงแม้ว่าภายนอกเธอจะดูเข้มแข็งแต่ภายในแล้วเธอเป็นคนมีจิตใจที่อ่อนโยนผมอยากให้คุณช่วยคุณธีระหางานใหม่ให้เขาทำตอนนี้เขากำลังจะถูกยึดคอนโดและรถครับคุณรู้ได้ยังไงล่ะคะฉันคิดว่าเขาน่าจะมีเงินเก็บมากพอที่จะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกค่ะแล้วอีกอย่างเขาก็ยังมีผู้หญิงคนนั้นที่ช่วยซัพพอร์ตเขาอยู่นี่คุณยังไม่รู้สิครับว่าคุณเมย่าเธอขอเลิกกับคุณธีระแล้วตอนนี้คุณธีระไม่เหลือใครแล้วสักคนน้ำหนึ่งนั่งนิ่งในใจลึกๆ ก็รู้สึกสงสารธีระอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นคนรักของเธอมาก่อนแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะก็ในเมื่อเขาถูกปลดแล้วคุณช่วยเขาได้ครับตอนนี้คุณเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงถ้าคุณให้คุณธีระเข้ามาทำงานเป็นพนักงานธรรมดาอย่างน้อยเขาก็จะได้พิสูจน์ในความสามารถของตัวเองอีกครั้งน้ำหนึ่งนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะตกลงช่วยเหลือธีระเธอจะให้เขามาสมัครงานอีกครั้งและเธอจะเป็นคนรับรองในการทำงานของเขาเองเมื่อธีระกลับเข้ามาทำงานโดยมีน้ำหนึ่งเอาตัวเองรับรองในอาคารสำนักงานที่เขาคุ้นเคยมาเป็นเวลาหลายปีขณะนี้เขากำลังเดินผ่านล็อบบี้ของบริษัททุกสายตาต่างมองมาที่เขาด้วยความสงสัยเสียงซุบซิบนินทาได้ดังขึ้นแม้จะพยายามทำตัวไม่ให้สนใจแต่เขาก็คงได้ยินเสียงเหล่านั้นธีระสวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวและกางเกงสแลกธรรมดาซึ่งต่างจากเสื้อสูทหรูหราที่เขาเคยสวมใส่ในช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้บริหารตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรจากพนักงานทั่วไปที่ต้องทำงานตามคำสั่งธีระกลับมาทำงานที่นี่เหรอเสียงของพนักงานคนหนึ่งได้ดังขึ้นด้านหลังของเขาธีระหันไปมองเขายิ้มอย่างไม่จริงใจไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอดีตผู้บริหารจะมาเป็นแค่พนักงานธรรมดาแบบนี้แต่คุณน้ำหนึ่งเธอมาเป็นถึงผู้บริหารบริษัทแล้วพ่อเห็นเธออยู่ในตำแหน่งนั้นแทนคุณพวกเราก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะธีระพยายามไม่ให้ความรู้สึกมีผลกับเขามากนักแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่เขาต้องทนกับคำพูดที่เต็มไปด้วยการเหยียดหยามแบบนั้นธีระยืนอยู่ในลิฟต์ขณะที่จะไปชั้นล่างเขามองมาที่จอแสดงชั้นต่างๆขณะที่ความคิดในหัวก็สับสน
และเขาเริ่มรู้สึกเครียดกับปัญหาที่เขาจะต้องเผชิญเวลาเลิกงานทีละเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านมาความเร็วของรถทำให้น้ำฝนกระเด็นใส่เขาแต่ในขณะที่รถคันนั้นขับผ่านไปเขาก็เห็นว่าเจ้าของรถคือน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมองเห็นทีระยืนอยู่กลางฝนเธอจึงชะลอความเร็วก่อนที่จะหักพวงมาลัยพารถเข้าจอดข้างทางเมื่อเธอลงมาจากรถเธอก็วิ่งไปหาทีระคุณทีระน้ำหนึ่งร้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ตกใจขณะที่เธอมองเห็นเขายืนอยู่ในสภาพที่เปียกปอนไปทั้งตัวทีละมองเธอนิ่งเขาพยายามไม่แสดงอาการเหนื่อยทำไมคุณมาเดินอยู่ที่นี่ล่ะคะแล้วทำไมไม่เข้าไปหลบฝนเข้ามาในรถก่อนสิเดี๋ยวคุณจะไม่สบายหรอกเธอรีบหยิบเสื้อคลุมแล้วโยนให้กับทีละทีละลังเลเล็กน้อยเขารู้สึกอึดอัดแต่เขาไม่มีทางเลือกเขาจึงได้เข้าไปนั่งภายในรถของเธอเมื่อประตูรถปิดลงน้ำหนึ่งก็ขับรถออกไปจากตรงนั้นในความเงียบที่มีแต่เสียงฝนตกบนหลังคารถเธอก็พูดขึ้นมาว่าคุณกำลังจะไปไหนล่ะคะทีระเงียบไปสักพักก่อนจะตอบว่าไม่รู้สิครับผมไม่มีที่ไปคุณจอดป้ายหน้าก็ได้ผมจะลงตรงนั้นฉันถามว่าคุณกำลังจะไปไหนไม่ได้ถามว่าคุณจะไปลงป้ายไหนเดี๋ยวฉันจะไปส่งค่ะผมจะไปอพาร์ตเมนต์อ้าวแล้วคอนโดคุณล่ะคะทีละนิ่งไปชั่วครู่ดวงตาของชายหนุ่มแดงระเรื่อเกิดมาเขาไม่เคยมีความรู้สึกอับอายขนาดนี้มาก่อนอยู่ๆก็กลายเป็นคนไร้ที่อยู่ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ราคาถูกอยู่เงินที่ทีละเก็บไว้ถูกมีย่าเอาไปจนหมดมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เขานั้นจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมีย่าไปมีแฟนใหม่และได้ข่าวว่าเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยทีละไม่อยากไปตามเอาเงินคืนเขาจึงทำบุญทำทานให้เงินเธอไปส่วนตัวเขาเองคงต้องยอมรับชะตากรรมผมไม่มีเงินส่งธนาคารธนาคารกำลังยึดผมเลยรีบปล่อยเช่าเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้อะไรนะคะฉันคิดว่าคุณซื้อคอนโดนั้นซะแล้วแล้วรถของคุณล่ะรถผมถูกยึดไปแล้วผมไม่ได้ผ่อนมานานหลายเดือนผมให้เงินมีย่าจนหมดแล้วไว้ใจเธอคิดว่าเธอจะไปผ่อนรถผ่อนคอนโดแต่ที่ไหนได้เธอเอาเงินไปใช้จนหมดน้ำหนึ่งไม่อยากเชื่อหูตัวเองว่ามีย่าเป็นคนแบบนั้นถ้าทีระไม่พูดด้วยตัวเองเธอก็คงไม่เชื่อทำไมเธอถึงทำแบบนั้นกับคุณล่ะคะเธอเองก็มีงานมีเงินไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาหลอกคุณล่ะมันคงเป็นกรรมเป็นเวรของผมที่ผมเคยหลอกคุณเอาไว้ผมต้องขอโทษคุณด้วยนะน้ำหนึ่งคุณคงสาแก่ใจแล้วใช่ไหมที่ชีวิตผมมันพังฉันยอมรับว่าฉันสะใจแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสารคุณแล้วที่พักของคุณอยู่ไหนล่ะบอกทางฉันด้วยสิเดี๋ยวฉันจะไปส่งน้ำหนึ่งมาส่งทีระที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างเก่าและลับตาคนทีระหันมาสบตากับเธอดวงตาของเขาบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้และหมดหวังชายหนุ่มลงจากรถแล้วเดินหายเข้าไปภายในอพาร์ตเมนต์น้ำหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะทำให้ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งมันพังได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาเป็นคนทำเธอก่อนเมื่อปิติแน่ใจแล้วว่าน้ำหนึ่งตัดขาดจากทีระได้แล้วเขาก็กำลังตัดสินใจที่จะบอกความในใจกับเธอปีติเลือกที่จะพาน้ำหนึ่งไปที่คาเฟ่ริมทะเลเขาเตรียมตัวมานานแล้วที่จะสารภาพกับเธอเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขามีซึ่งมันไม่ใช่ความรู้สึกของเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันอย่างเดียวแต่มันเป็นความรักที่เขาเก็บเอาไว้ในใจน้ำหนึ่งเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่โต๊ะริมทะเลมองเห็นวิวทะเลเบื้องหน้ามีอะไรหรอคะปีติปีติสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะเริ่มพูดในสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ผมอยากบอกอะไรคุณมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมมากแต่ผมก็ไม่สามารถเก็บมันไว้ในใจได้อีกแล้วน้ำหนึ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยมีอะไรหรอคะปีติกั้นใจพูดออกมาน้ำหนึ่งครับผมรักคุณนะรักมากจริงๆไม่ใช่รักแบบเพื่อนผมหมายถึงรักในแบบลึกซึ้งกว่าเพื่อนนะครับ
น้ำหนึ่งเงียบไปชั่วขณะราวกับว่าต้องใช้เวลาทบทวนคำพูดของเขาก่อนที่จะตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนปีติคะฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะแต่ฉันต้องขอบคุณมากที่คุณให้ความรู้สึกดีๆกับฉันแต่ว่าฉันไม่สามารถให้มากกว่านั้นสำหรับฉันแล้วคุณเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งที่สำคัญมากฉันไม่สามารถตอบรับความรู้สึกนั้นได้เพราะฉันรู้ตัวว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับใครปิติรู้สึกเจ็บปวดแต่เขาพยายามเก็บอารมณ์ไว้ไม่แสดงออกมาเขาพยักหน้าช้าๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงต่ำไม่เป็นไรครับผมเข้าใจและขอโทษที่ทำให้คุณลำบากใจไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ทำให้เราต้องห่างกันน้ำหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันยังเห็นคุณเป็นเพื่อนที่ดีเสมอปิติยิ้มออกมาบางเบาแม้จะมีความรู้สึกเจ็บแปบในหัวใจแต่เขาก็ยอมรับความจริงในสิ่งที่น้ำหนึ่งรู้สึกกับเขาขอบคุณนะครับน้ำหนึ่งปิติเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาทั้งคู่เงียบไปสักพักมองทะเลที่ยังมีคลื่นลมพัดไปมาความเงียบในตอนนี้อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าพวกเขาจะยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าความรู้สึกในใจของปีติจะเป็นอะไรที่ยากจะลืมเรือนในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและเสียงหัวเราะจากผู้คนภายในงานเลี้ยงของบริษัทที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองของการบรรลุเป้าหมายของปีนี้หนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในงานคือการมอบรางวัลผู้บริหารหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งน้ำหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้หลังจากที่เธอทำงานอย่างหนักและพิสูจน์ตัวเองในทุกๆด้านของการบริหารน้ำหนึ่งอยู่ในชุดราตรีสีทองสุกสกาวเธอเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยรอยยิ้มที่เปล่งประกายและท่าทางที่มั่นใจทีระยืนอยู่ภายในงานเลี้ยงเขาเฝ้ามองน้ำหนึ่งอย่างเงียบๆความรู้สึกของเขามันผสมปนเปกันไปหมดเขารู้สึกถึงความเสียดายที่ไม่สามารถยืนอยู่เคียงข้างเธอในวันนี้รู้สึกถึงความพลาดพลั้งของตัวเองที่ปล่อยให้เธอหลุดมือไปน้ำหนึ่งทีระลำพึงกับตัวเองขณะที่สายตาของเขามองไปที่เธอบนเวทีน้ำหนึ่งยืนอยู่บนเวทีในฐานะผู้บริหารหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีรอยยิ้มของเธอสะท้อนถึงความพึงพอใจในสิ่งที่เธอประสบความสำเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในชีวิตการงานแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดเธอก็ได้รับการยอมรับจากทุกคนในบริษัทขอบคุณมากค่ะสำหรับรางวัลนี้น้ำหนึ่งพูดเสียงดังฟังชัดพร้อมกับรอยยิ้มให้กับทุกคนที่มองมาที่เธอการได้รับรางวัลนี้ไม่ใช่ผลจากความพยายามของฉันคนเดียวนะคะแต่เป็นผลจากการสนับสนุนของทุกคนในบริษัทที่ร่วมมือกันทำให้เรามาถึงจุดนี้เสียงปรบมือดังกึกก้องในห้องเมื่อเธอพูดจบน้ำหนึ่งยิ้มและโค้งให้กับทุกคนก่อนจะเดินลงจากเวทีทีระมองน้ำหนึ่งที่เดินกลับมาที่โต๊ะเขาคิดถึงเวลาที่เขาเคยมีเธอเป็นภรรยาและตอนนี้น้ำหนึ่งกลายเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขาไม่สามารถยืนอยู่คู่กับเธอได้ขณะที่เขานั่งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเขาก็ไม่อาจละสายตาจากน้ำหนึ่งได้ความสวยและความมั่นใจของเธอในคืนนี้ทำให้เขารู้สึกเสียดายและโง่เหลือเกินที่ทิ้งเธอไปหลังจากที่ทีละกลับมาจากงานเลี้ยงเขาก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองในช่วงดึกเขานั่งอยู่ในห้องมืดๆบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดจิตใจของเขาวาวุ่นไปหมดรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดหวังและมีความเจ็บปวดจากการที่น้ำหนึ่งนั้นก้าวไปข้างหน้าในชีวิตทางด้านการทำงานและความสัมพันธ์ทำให้ทีระรู้สึกต่ำต้อยทีระตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพราะเขาไม่อาจทนเห็นน้ำหนึ่งมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมีชีวิตที่สวยงามซึ่งมันตรงกันข้ามกับเขาที่กำลังตกต่ำลงเหวเมื่อน้ำหนึ่งรู้ว่าทีระลาออก
ในวันถัดมาเธอก็ตัดสินใจมาหาธีระที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อน้ำหนึ่งเดินเข้ามาภายในห้องที่เงียบสงัดเห็นธีระนั่งอยู่ที่โซฟาคุณคิดว่าคุณทำแบบนี้แล้วชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นเหรอหญิงสาวตะเบงเสียงใส่เขาด้วยความโมโหพอเขาไม่บอกเธอเลยสักคำว่าเขาจะลาออกจากบริษัทผมเข้าใจว่าคุณโกรธผมแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงไม่เลิกกับคุณน้ำหนึ่งมองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดเธอรู้สึกถึงความเสียใจจากคำพูดของเขาผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณแต่บางครั้งผมเหมือนกับคนโง่ผมต้องการให้เรากลับมามีความสุขกันอีกครั้งแต่ผมรู้ว่ามันคงไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับคุณธีระคะฉันยอมรับนะคะว่าเราเคยเป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันไม่สามารถให้โอกาสคุณได้อีกคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะผมไม่อยากเสียคุณไปผมไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้น้ำหนึ่งรู้สึกสงสารธีระแต่เธอไม่สามารถให้โอกาสเขากลับมาได้อีกแล้วความเจ็บปวดจากอดีตมันมากพอที่จะทำให้เธอตัดสินใจเดินหน้าต่อไปแม้ว่าเธอจะยังคงรักเขาในบางส่วนในหัวใจเราทั้งคู่ต้องเดินต่อไปตามทางของตัวเองคุณไม่สามารถทำให้ฉันกลับไปรักคุณได้แล้วทุกอย่างมันจบลงแล้วล่ะค่ะธีระยืนนิ่งเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมืดมนและหยุดหมุนเขารู้ว่าตอนนี้น้ำหนึ่งตัดสินใจแล้วและเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกทั้งคู่ต่างเงียบไปพักหนึ่งสายตาของธีระเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขณะที่น้ำหนึ่งกำลังมองเขาด้วยความสงสารและความเห็นใจเธอหันหลังกลับแล้วเดินออกจากห้องนั้นฉันขอโทษนะธีระแต่ชีวิตของฉันมันต้องเดินไปข้างหน้าจบบริบูรณ์